I can get 60. ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าที่เคารพขอสวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะก็เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนมองมาจากเฟซบุ๊กก็จะมองว่าวัดภูจวงเนี่ยมันก็ทำงานกันเป็นระบบมีบุคลากรเยอะแต่ความจริงเนี่ยยังต้องขออนุญาตนะคะอย่างตัวผู้พูดเองตัวหนูเองหรือโยมเองเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือที่ตำแหน่งพระอาจารย์ท่านมอบหมายให้คือเป็นวิปัสสนาอาจารย์แต่งตั้งเพราะว่าตอนนั้นไปประเทศนอร์เวย์ไปทำงานปฏิบัติศาสนกิจกับพระอาจารย์เนี่ยถ้ามีการแต่งตั้งเนี่ยมันก็จะขอวีซ่าง่ายมีตำแหน่งทางการทำงานเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็ไปทำงานเผยแผ่ก็จะขอวีซ่าง่ายยุโรปนะคะด้วยแต่จริงๆแล้วก็ไปล่วงหน้านั้นมาก่อนแล้วนะคะเขามาขอวีซ่าอันนี้ก็เอาอันนี้ร่วมประกอบเข้าไปก็จะง่ายแต่ภาพจริงๆเนี่ยคนมองเนี่ยเหมือนกับต้องบรรยายธรรมะตลอดแต่เราอยู่ด้วยกันเองเนี่ยภายในวัดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราทำกันทุกอย่างแม้กระทั่งไลฟ์สดเนี่ยอย่างที่พระคุณเจ้าได้เห็นที่วัดค่ะเรามองจากเฟซบุ๊กมาคนที่ในหน้าจอเขาไม่รู้เลยว่าอย่างท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บรรยายตอนกลางคืนเนี่ยหนูเองเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ไลฟ์สดเหมือนกันทำหน้าที่ไลฟ์สดแม้กระทั่งเรื่องของการดูแลต่างๆอย่างญาติธรรมแม่ครัวทุกอย่างค่ะทุกคนพร้อมที่จะช่วยงานขอให้พูดบอกมาว่าจะเอายังไงอย่างเงี้ยอยากจะให้มันตรงงานแต่ที่นี่โชคดีอยู่อย่างนึงคือญาติธรรมส่วนใหญ่นะต้องบอกต้องส่วนใหญ่ไม่ทั้งหมด80-90% เนี่ยจะพร้อมที่จะช่วยงานนะคะจะพร้อมที่จะช่วยงานก็จะมีทุกที่อะค่ะประเภทที่เป็นผู้นำมาแล้วก็จะมาบอกว่าเราควรอย่างนั้นควรอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของวิบากกรรมของแต่ละคนการทำงานมันต้องเจอคนเยอะอยู่แล้วเราเจอคนทุกประเภทอะค่ะบางทีไม่รู้มาจากที่ไหนเลยอาจจะมีประสบการณ์มาจากที่อื่นนะแต่บริบทเหมือนกับที่เราพูดกันถึงเรื่องของการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงธรรมให้แต่ละบุคคลฟังเนี่ยก็ไม่เหมือนกันงานก็เช่นเดียวกันคือเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนหนูก็เป็นค่ะเรามีประสบการณ์เราก็จะว่าเรามองทะลุอะอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือมองเฉพาะในวัดไงคะแต่เราไม่ได้มองญาติโยมที่เขามีพื้นฐานอะไรไม่เหมือนกันกับเราอะแต่ละที่พื้นฐานญาติโยมก็ไม่เท่ากันอุปนิสัยประเพณีวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันเราก็จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปแล้วก็จัดการไม่ทราบว่าหลายๆคนเป็นกันหรือเปล่าพอเข้าไปแต่ละวัดเนี่ยเชื่อสิทำแบบนี้มันต้องอย่างนี้มันแนวนี้มาเลยค่ะพอตอนหลังตัวเองมาทำงานพวกนี้ปุ๊บเนี่ยพอคนแบบนี้มาน่าจะหลอนมากนี่คือความจริงกลัวที่สุดเลยคนแบบเนี้ยคือไม่ช่วยงานเราที่มีอยู่ดันมาสั่งให้เราทำอย่างนู้นอย่างนี้อีกแล้วตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าบริบทของงานเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรปัญหาของเราคืออะไรแทนที่จะมาช่วยเราใช่ไหมครับบอกว่าจะมาช่วยนะคะจะมาช่วยแต่ปรากฏว่าเอาแบบนั้นเอาแบบนี้เอาแบบโน้นดีกว่าเชื่อที่โอ้หนักกว่าเดิมไปมาได้เจ้านายเพิ่มคนหนึ่งบางทีด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราก็ไม่กล้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเราจะมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสิ่งที่ใส่กรอบให้กับชีวิตเราก็จะไม่กล้าที่จะไปล่วงเกินพี่เนนเชื่อไหมว่าสมัยก่อนที่ครูตอนเด็กๆอ่ะครูของครูอีกทีนึงท่านสอน
บอกว่าคนที่มีบุคลิกวีนั่งแบบเนี้ยสรีระทั้งหมดของเราเนี่ยมันจะปรับโดยธรรมชาติเนี่ยเคยเห็นครูนั่งแบบนี้ไหมพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกระดูกอะโครงสร้างอะมันเสียแล้วบุคลิกเนี่ยถ้าเราไปเจอผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี้ยหรือผู้ชายนั่งท่าแบบเนี้ยเราจะว่าบุคลิกดีไหมเดี๋ยวให้พี่หมอพรถ่ายรูปเก็บไว้ให้เนรดูนิดนึงเพื่อนร่วมห้องเรียนบาลีห้องเดียวกันเดี๋ยวดูดิลูกว่ามันดูดีเท่ขนาดไหนปกติเนี่ยเราชอบเท่ๆใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยมันจะเท่เนี่ยหัวก็หาบางทีคนหมอจะข้างหลังหาหัวไม่เจอเลยหัวเนรหายไปไหนแล้วถ่ายจากข้างหลังมากูถ่ายรูปเลยต้องระวังมากเลยนะถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าเนรนั่งท่านี้ปุ๊บเดี๋ยวโอ้โหถ่ายรูปยากมากจากข้างหลังนั่งสมาธิเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าศีรษะเนรหายไปอยู่ที่ไหนมันก้มหายไปเลยลองนั่งตรงๆนี่ลูกให้มันเป็นบุคลิกดีๆต้องฝืนนั่งยังไงให้มันแบบว่าอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ได้บุญแล้วนะเชื่อไหมได้บุญตรงไหนพี่เนนเบียทราบไหมลูกเนนเตอร์ทราบไหมลูกว่าได้บุญตรงไหนนั่งท่าตรงๆเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อนั่งเฉยๆก็ได้บุญนะสู้กับความขี้เกียจสู้กับความง่วงความง่วงนี่มันดีหรือไม่ดีแล้วเราชนะมันนี่เราเก่งไหมนั่นแหละเห็นไหมลองสู้กับมันดิดูซิว่าเดี๋ยววันชั่วโมงนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะเดี๋ยวจะดูแล้วว่าใครแพ้ใครชนะใช่ไหมครับแค่หลังตัวเองยังเอาไว้ไม่ได้แล้วเราจะไปทำอะไรอ่ะอยากเป็นผู้ชนะบนโลกของความจริงเนี่ยเราอยากเป็นผู้ชนะใช่ไหมครับอยากจะเก่งอยากจะดูดีในอะไรทุกเรื่องอ่ะแต่ในเวลาในเรื่องของความจริงของเราเองที่เราเป็นเนี่ยเรากับไม่ชนะมันแม้กระทั่งความม่วงใช่ไหมเดี๋ยวลองสู้มาดูนะครับนี่แหละได้บุญบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขแล้วก็ภูมิใจเลยนะสังเกตไหมถ้าวันไหนเราง่วงๆเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบรู้สึกโอ้ยวันนี้เสียเวลาหมดเวลาไปกับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะก็คุยกับญาติโยมปกติก็ชอบคุยกับญาติโยมอย่างทางเฟซบุ๊กเนี่ยก็พี่ก็ติดต่อเข้ามาคุยถามนู่นถามนี่หลายๆเรื่องอะค่ะคุณเจ้าอย่างที่พูดเรื่องของการทำงานต่างๆเนี่ยในการปฏิสัมพันธ์เนี่ยในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมิคือการมองหรือการเห็นตามรู้วิปัสสนาคือวิเศษตามรู้ในสิ่งที่วิเศษเป็นฐานในมีทั้งหมดอยู่6วิปัสสนาภูมิ6แต่เป็นคนจริงๆเนี่ยในพระไตรปิฎกไม่มีคำวิปัสสนาภูมิ6เลยนะแต่ท่านเลือกออกมาว่ามีอะไรบ้างที่เป็นฐานของวิปัสสนาคือ1คือขันธ์5ก็คือตัวเรา2อายตนะ12โยคีตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะสงสัยว่าอาจารย์ทำไมชอบให้กำหนดเห็นหนอทำไมต้องกำหนดได้ยินหนอได้กลิ่นหนอรสหนอเย็นหนอร้อนหนออ่อนหนอหรือใจคิดนึกอะไรทำไมต้องกำหนดด้วยขนาดตอนอยู่ในเขตกรรมฐานหรืออยู่ในห้องกรรมฐานหรืออยู่ในศาลาเนี่ยยังกำหนดไม่ทันเลยแล้วตาของเราหูของเราเนี่ยใช้ตลอดเวลาเลยค่ะการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องมีตาที่มองเห็นถ้าเราตาไม่บอดมันต้องมีหูที่ได้ยินมันต้องมีลิ้นที่กระทบรสต่างๆมันคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจริงๆในชีวิตจริงการมองเห็นยังมีสติการได้ยินเสียงยังมีสติการได้กินยังมีสติเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เห็นประโยชน์นะคะจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาเล่าเรื่องความสงสัยก็เลยไปเรื่องอื่นเลยพอเห็นเรื่องอื่นมาก็ไปเลยไม่น่าเชื่อเลยว่า
ต้องกลับขออนุโมทนาบุญของพี่ดอนจริงๆเนี่ยตัวเองไปค้นหาคำว่าวีระมาคำว่าวิริยะวันเนี้ยเข้าไปค้นหาในเน็ตปรากฏว่าออกมาหลวงพี่ดอนเปิดเรื่องตรงกันอีกแล้วพอดีเลยหาเรื่องยังโทรศัพท์คุยถามพระอาจารย์พระอาจารย์คำว่าวิริยะเนี่ยมาจากบาลีอ่ะมาจากศัพท์คำว่าอะไรกับอะไรถามเรียนถามท่านพระอาจารย์มาลำบานเมื่อเช้าเพิ่งถามมาสักครู่นึงก่อนที่จะมาเข้ารายการพระอาจารย์บอกมาคำมาจากคำว่าวีระกับอะไรคะเพราะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์บรรจบกับนรุจิท่านมาบรรยายท่านอธิบายคำว่าวิริยะไว้ได้ละเอียดมากเลยชอบมากแต่จำไม่ได้นะพระอาจารย์บอกว่าโยมเอาแค่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็พอเดี๋ยวอธิบายผิดแต่จำได้ว่ามันมาจากคำว่ากล้าวิริยะเนี่ยกล้าอย่างเช่นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันถามพี่เนนเนี่ยกล้าที่จะสู้กับความขี้เกียจบางอย่างเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเรากล้าในเรื่องที่ไม่ควรกล้าเรื่องบางอย่างเนี่ยเรากล้าทั้งที่มันไม่น่าจะกล้าแต่บางเรื่องเนี่ยมันควรกล้าเรากลับไม่กล้าอย่างเช่นโจรขโมยเนี่ยทำไมถึงกล้าที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นแต่ว่าพอทำความดีแล้วไม่กล้าอย่างบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันควรที่จะกล้าก็ไม่กล้าอย่างเช่นการยอมรับความผิดการยอมรับความผิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนทำได้ยากมากมันจะลึกๆอยู่เนี่ยมันคิดอยู่ในใจว่าเออต่อไปนี้เราจะกล้ายอมรับความผิดนะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยตอนเผชิญกับความผิดเนี่ยเราก็จะมีวิธีเลี่ยงของเราให้มันผิดน้อยที่สุดอะถ้าเราไม่โยนความผิดให้คนอื่นซะเลยทีเดียวเนี่ยเราก็จะต้องหาวิธีการแก้ตัวคนทำผิดเนี่ยสังเกตดูไม่ยากหรือคนที่กลัวความผิดเนี่ยตัวเองเป็นสมมุติว่ามีคำถามอะไรที่มันดูแล้วคนถามเนี่ยหาเรื่องละว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราจะอธิบายล่วงหน้าไปก่อนละคำตอบเนี่ยมันจะบอกบุคลิกคนมันจะอธิบายล่วงหน้าไว้ก่อนเพื่อที่จะป้องปกป้องตัวเองให้ไม่ผิดทั้งที่จริงๆนะคนถามอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรเลยก็ได้เราไม่กล้าเรากลัวถ้าเรากล้าเขาถามมาตรงๆปุ๊บเนี่ยอย่างตอนที่เรียนอยู่ปริญญาตรีค่ะมันจะต้องตอบคำถามเป็นเขาเรียกว่าอัตนัยปรนัยที่คือการระบาดอัตนัยนี่คือการเขียนอาจารย์จะสอนการอ่านโจทย์อาจารย์บอกว่าดูโจทย์นะมันจะมีคำถามซ้อนอยู่ต้องตอบให้ครบทุกคำถามที่ซ้อนไม่ใช่คิดจะตอบอะไรก็ตอบไม่ใช่ในโจทย์นั้นน่ะมันจะต้องตอบคำถามใหญ่ก่อนเมื่อถามถึงพระไตรปิฎกคืออะไรต้องตอบภาพรวมก่อนว่าไตรปิฎกคืออะไรมีทั้งหมดอยู่กี่ปิฎกก็ต้องตอบด้วยว่ามีทั้งหมดอยู่3ปิฎกอย่างเงี้ยค่ะแต่ละปิฎกมีอะไรบ้างก็ต้องตอบว่ามีอะไรบ้างที่คำว่ามีอะไรบ้างเนี่ยหมายถึงเป็นเล่มหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตอบตรงอันเนี้ยมันคือการตอบคำถามที่มันตรงที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่กล้าสังเกตว่าสมมติว่าอ่ะแม่ชีกำลังทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ซึ่งลึกๆอยู่ก็กลัวไม่เป็นอาจารย์ไปถามแม่ชีกำลังทำอะไรอยู่อ๋อพอดีท่านพระอาจารย์บอกว่านี่ตอบตรงคำถามไหมคะไม่ตรงกลัวทำอะไรอยู่ก็ตอบไปที่ทำนั่นแหละจิตมันเอาชนะอะไรคะชนะความกลัวจิตมันมีกำลังแล้วนะคือบางทีเนี่ยบางครั้งอะเราต้องการกำลังใจแต่กำลังใจที่มันดีที่สุดเนี่ยคือกำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองแค่นี้บุคลิกเปลี่ยนเลยนะคะบุคลิกของเราเนี่ยเปลี่ยนเลยมันกล้าเนี่ยคือต้องทำบ่อยๆอย่างเช่นคำว่าวิริยะอะค่ะทำเขากล้าอย่างเช่นเราไปที่ไหนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเอกเนี่ย
คำคำถามหลายหลายครั้งมากค่ะพระคุณเจ้าไปตามวัดเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความที่เราช่วยงานพระคุณเจ้าช่วยงานครูบาอาจารย์อะไรเงี้ย เราก็บางทีก็มีปัญหามั่งมันมีทั้งปัญหาทั้งภายนอกปัญหาทั้งภายในปัญหาภายนอกบางทีคนเข้ามาเนี่ยก็ต้องการที่จะทำงานทีผู้หญิงอะค่ะการแข่งขันธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังแข่งขันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเวลาเนี่ยควรแข่งขันเวลานี้ควรสนับสนุนเวลานี้ควรหลบเวลานี้ควรหลีกหรืออะไรอย่างเงี้ยสติมันจะสอนเราว่าตรงเนี้ยเรากำลังอยู่ตรงไหนเราควรจะรักษาจุดยืนของเราไว้เนี่ยยังไงตอนเนี้ยเราควรไปหรือเราไม่ควรไปเราควรจะอยู่หรือเราไม่ควรอยู่โอ้โหเมื่อก่อนสงสัยแล้วงงอ่ะลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกมาตลอดอย่างเช่นตอนที่เราทำงานอยู่บางทีนะคะทำงานอย่างเงี้ยทำไมก่อนพอเราทำงานผู้หญิงด้วยกันนะคะธรรมชาติอ่ะต้องขออภัยนะคะสมัยก่อนเราก็ไม่ได้เป็นอาจารย์อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้เห็นอะไรอยู่แล้วมันก็จะมีการอิจฉากันใส่ร้ายกันอะไรกันเรื่องปกติแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในงานนะแต่ก่อนก็จะรู้สึกว่าไปดีกว่าที่จะเล่าไปดีกว่าที่อื่นดีๆก็มีตั้งเยอะครูบาอาจารย์ที่นู่นก็เมตตาที่นั่นก็เมตตาไปที่นั่นก็ได้ไปที่นี่ก็ได้ไปดีกว่าทำไมต้องมาทนอยู่ด้วยในเมื่อคนนี้เขาไม่ชอบเราคนนั้นเขาไม่ชอบเราเราไปดีกว่าทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นในหัวใจอะค่ะความสงสัยโตขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราทำดีแต่ทำไมทำดีแล้วมันไม่มีความสุขตอนที่อยู่ข้างนอกเลยจริงๆเนี่ยทำทานเนี่ยค่ะมองเข้ามาในวัดเนี่ยมันมีแต่ความสงบเย็นมันมองเข้ามาแล้วมันมีแต่ความสงบเย็นแต่พอเราเข้ามาในวัดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สงบเย็นอย่างที่เรามองเห็นบางคนรู้สึกผิดหวังด้วยซ้ำกับการที่จะต้องมาอยู่ในวัดแล้วก็เลิกอยู่วัดเข้ากลับอยู่ที่บ้านมันเกิดอะไรขึ้นความจริงแล้วเนี่ยความสงบเย็นเนี่ยเราอาศัยสถานที่อย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องอาศัยความสงบเย็นที่เกิดขึ้นจากภายในใจของเราเองต่างหากแต่ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจค่ะก็เลยเราอยู่แล้วเราไปถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเอ๊ะเราจะอยู่แล้วเราจะไปดีพอเริ่มมีสติอะค่ะการศึกษาทางพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญมากที่สุดเหมือนกับแผนที่เลยค่ะถ้าอ่านแผนที่ผิดนี่เดินทางผิดเหมือนกันนะคะถึงจะมีแผนที่ในมืออะแต่ว่าอ่านแผนที่ผิดมันก็ไปผิดเหมือนกันพออ่านหลักธรรมอยู่ข้อหนึ่งพูดอยู่ประจำค่ะแล้วตัวเองก็ใช้อยู่ตลอดนะคะบางทีมันก็ผิดพลาดแต่พอมาเช็คหลักนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะจับทางถูกเลยสัพพุทธิสธรรม7รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้เวลารู้ชุมชนรู้บุคคลมันจะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งใน7ข้อนี้ที่มันผิดพลาดมันถึงทำให้เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเรามีความทุกข์พอเรามายืนอยู่นี่อย่างที่หนูยกตัวอย่างไปอะค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ทำงานให้วัดอยู่มีคนอิจฉาเรามาพูดตรงๆเลยนะสมมติมีคนอิจฉาเราเนี่ยเรากลับไปดีกว่าเนี่ยเอ๊ะเราไปถูกหรือเราไปผิดถูกหรือผิดตรงไหนต้องมีคำตอบนะถ้าเราไปแล้วผิดตรงไหนถ้าเราไปแล้วถูกตรงไหนผิดไหมพี่หมอถ้าไปผิดตรงไหนคะมันเหมือนเรื่องชีวิตประจำวันนะแต่ความจริงมันเป็นวิปัสสนาอยู่ตลอดเวลา1หน้าที่ของเราอะลุล่วงไปแล้วหรือยังที่เรารับผิดชอบคุณไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่สมมุติว่าหนูเองเนี่ยรับผิดชอบงานของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์มาเนี่ยทุกงานที่รับมาเนี่ยต้องจบก่อนถ้าจะไปนี่คือเหตุผล1 2กิเลส
ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยที่ออกไปเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะที่ไปด้วยจิตใจที่เป็นกุศลมันจะไปด้วยความโกรธมันแพ้แล้วกิเลสเนี่ยลากออกไปจากหน้าที่แล้วกิเลสลากออกไปจากความรับผิดชอบแล้วมันแพ้มันแพ้กิเลสตัวเองมันไม่กล้าไงคะไอ้เรื่องที่ควรกล้าไม่กล้าที่เราพูดอยู่แต่เรื่องที่ไม่ควรกล้ากับกล้าทีนี้ก็มีคนอีกกลุ่มนึงค่ะเมื่อก่อนน่ะอยู่ที่ทำงานอยู่ที่วัดอยู่วัดหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะคนฟังใหม่ๆก็มีอยู่บางทีไม่ต้องรู้คนเก่ารู้อยู่แล้วล่ะก็ทำงานอยู่วัดหนึ่งพอเราโดนใส่ร้ายมากๆเนี่ยคนที่สนิทกับเราเนี่ยเขาจะรู้จักเราดีค่ะทีนี้ก็จะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเราค่ะเขาก็จะมาว่าเราเลยนะคะว่าทำไมถึงไม่ฉลาดถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ไปนานแล้วถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ไปนานแล้วพี่ไม่อยู่หรอกสถานการณ์แบบเนี้ยพี่ไม่เอาเขาไม่เข้าใจคำว่าเราพยายามเอาชนะกิเลสในใจของเราอยู่แต่ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ยังอยู่นะคะคือตัวเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงเชื่ออยู่อย่างนึงเชื่อโอกาสตราบใดที่เรายังได้รับโอกาสอยู่เนี่ยเราจะใช้โอกาสนั้นให้เต็มที่ในการทำความดีบริบทอื่นที่เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคที่จะเข้ามาทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะไม่ค่อยยอมสู้กับอุปสรรคคือคนอิจฉาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเฮดหัวผู้นำเนี่ยยังให้โอกาสเราอยู่เนี่ยต้องเก็บโอกาสนั้นไว้อย่างดีที่สุดคนอื่นจะไม่เข้าใจเนี่ยอย่างพี่คนที่บอกนะไม่เข้าใจเนี่ยก็บอกเอ้ยพี่ไม่เข้าใจเรากำลังสู้อยู่กับอุปสรรคให้จิตใจของเราดีคำว่าสู้นี่ไม่ได้อยู่ทนนะคะจิตมันต้องดีด้วยถึงไม่จะเจออุปสรรคแต่จิตของเรามันต้องดีด้วยแล้วทีนี้พอตอนหลังค่ะทางผู้นำเองเนี่ยก็เริ่มเขวผู้นำเขวค่ะผู้นำก็เริ่มแบบเราทำอะไรก็จะผิดไปหมดเลยโอกาสมันไม่มีแล้วค่ะการไปเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าถ้าจะไปเนี่ยมันจะไม่ได้ไปเพราะว่าเราโกรธแล้วแต่เราไปเพราะว่าเราหมดโอกาสคือเราก็ต้องดูว่าอนาคตของเราเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาไม่มากอ่ะการที่จะดันทุรังในอยู่ในสถานที่ที่มันไม่มีโอกาสมันก็คงไม่มีประโยชน์พอดูแล้วว่ามันไม่มีโอกาสใช่ไหมคะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ไม่ใช่ทำอะไรก็โดนแล้วนู่นโดนนี่ตลอดเนี่ยมันอยากอยู่นะแต่มันอยู่ไม่ได้อันเนี้ยมันอยู่ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจมองดูทีนี้ก่อนที่จะมองก่อนจะไปเนี่ยเราก็ต้องทำบุญเป็นครั้งสุดท้ายเราก็ต้องตั้งสติของเราว่าให้เราเนี่ยมีสติที่ดีก็ดูคนที่เขาใส่ร้ายอะว่าเขาต้องการอะไรในการใส่ร้ายเราอ๋อต้องการเป็นอย่างที่เราเป็นต้องการจะเป็นอย่างที่เราเป็นตอนนั้นก็เลยหาเหตุผลที่จะไปออกจากตรงนั้นมาเพื่อที่จะออกไปทำกิจอื่นแล้วก็เทรนทุกอย่างให้ด้วยใจเลยนะคะไม่วางยานะคะวางยาคือเทรนไม่หมดค่ะให้เขาขาดเราไม่ได้บางคนยังติดวางยาอยู่แต่หนูเองเนี่ยไม่ได้วางยาอะไรเลยเทรนแบบว่าเป็นห่วงว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ต่อยังไงเทรนแบบหมดเบือกอะเทรนให้อย่างดีมีความรู้ว่าทำดีที่สุดแล้วอะเพราะว่าโอกาสมันก็ไม่ได้แล้วไงคะในเมื่อโอกาสไม่ได้แล้วก็เทรนคนที่เขาอยากจะเป็นตรงนี้ให้เขาเป็นเต็มที่เลยก็เทรนตอนนั้นเนี่ยคนด่าเยอะเหมือนกันคนที่สนิทกันรับไม่ได้อะโง่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับไปยอมทำไมขนาดนั้นอะไรก็แล้วแต่ณวันเนี้ยกล้ามาเล่าตรงนี้เพราะภูมิใจอ่ะภูมิใจตัวเองพอหลังจากนั้นมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็มีปัญหานิดหน่อยเพราะเราเป็นคนทำงานมาตลอดใช่ไหมคะก็มีบ้างแต่เขาก็มีอะไรเขาก็ถามเราก็เคลียร์ให้มีอะไรมาถามว่าเอายังไงตรงไหนมีอะไรติดต่อยังไงกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอกสารเก่าเราที่เคยทำอยู่เราก็ทำให้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาเนี่ย
ไอ้สิ่งที่ใส่ร้ายทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มคลายคนก็เริ่มเข้าใจขึ้นแล้วก็คนที่ใส่ร้ายเองก็เริ่มเสียเองคนใส่ร้ายเองเนี่ยทุกอย่างอะความลับมันไม่มีในโลกอะก็เริ่มเสียเองอะไรเองภูมิใจมันมีกำลังขึ้นมาใจเนี่ยมันมีกำลังขึ้นมาหลังจากนั้นมาเนี่ยสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้ไม่มีเกิดขึ้นอีกนะคะเกิดขึ้นบ่อยแต่มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆ เข้าใจคำว่าบารมีอะค่ะพอไปอ่านหนังสือเนี่ยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชค่ะองค์เก่าของเราที่ท่านสิ้นพระชนไปท่านก็ได้อธิบายเรื่องของบารมีไว้สมเด็จพระเทพท่านก็เขียนวิญญาณิพนธ์อภิญญาโทเรื่องบารมีมันนึกถึงคำว่าบารมีเนี่ยมันกับมีพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างอย่างมีสติเพื่อให้มันเป็นบารมีเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งเนี่ยที่ญาติโยมเข้ามาในวัดหรือพระคุณเจ้าเจอญาติโยมพวกเราทำงานกันหรือลูกศิษย์เองที่อยู่ด้วยกันเองเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกตลอดเวลาว่าทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะทนนะอันนี้นะเพราะอะไรมันจะเป็นเหตุของบารมีเมื่อเรามีบารมีแล้วเนี่ยเราตายจากโลกนี้ไปเนี่ยไม่มีใครเอาของเราไปได้ค่ะโจรก็ปล้นไปไม่ได้มันได้กับตัวเองอ่ะมันเหมือนกับเรากินอาหารอร่อยค่ะมันอยากจะยื่นอ่ะแต่ว่าบุญเนี่ยมันยื่นกันไม่ได้อย่างแม่ค่ะเมื่อสองสวรรค์ที่แล้วเนี่ยเมื่อล่วงหน้าเนี่ยไปหาแม่มาวันพฤหัสที่ร้านหลายท่านก็ไม่ทราบใช่ไหมคะที่ร้านแม่อยู่ที่บ้านไร่ค่ะพาแม่มาจากกรุงเทพกับน้องชายพาแม่มาบอกแม่มาทำบุญนะมีพระมาเยอะเลยมาใส่บาตรบอกให้มาใส่บาตรแม่บอกไม่เป็นไรหรอกลูกทำก็ได้แล้วเหมือนกันแม่ไม่เหมือนนะแม่ต้องใส่เองบาตรอ่ะบุญอ่ะมันทำแทนกันไม่ได้มันไม่ได้เลยถ้าทำแทนได้ทำให้หมดแล้วแต่มันทำแทนกันไม่ได้ไงจะต้องให้ไปแล้วก็แกก็บอกว่าไม่ไปไม่เป็นไรหรอกแกได้เหมือนกันแกก็ใส่บาตรอยู่หน้าบ้านทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ว่าอะไรก็เลยปล่อยไปมาติดต่อมาเองคงใส่กลัวลูกสาวจะเคืองแกก็คิดของแกเอาปรุงแต่งคิดลูกสาวจะเคืองเดี๋ยวจะไปใส่บาตรอะไรเงี้ยเกรงใจลูกพอมาได้ใส่บาตรวันนั้นนะคะเหตุการณ์จากวันนั้นปุ๊บแกบอกมาแล้วดีเนาะมาแล้วเจอคนทำบุญเจอคนนู้นคนนี้คุยอะไรอย่างเงี้ยได้ใส่บาตรแล้วจิตมันดีบอกว่าต่อไปเนี่ยยังมาใส่บาตรทันอยู่หรือเปล่างานปริวาสยังอยู่ไหมบอกว่า27ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ได้ใส่เพราะว่าวันสุดท้ายแต่ว่าแกบอกว่าจะมาวันพฤหัสเนี่ยร้านหยุดเนี่ยจะมาใส่บาตรที่วัดปูจวงวันพฤหัสมีการเว้นด้วยนะคะพฤหัสเว้นพฤหัสเว้นหนึ่งพฤหัสจะมาใส่บาตรที่วัดปูจวงตลอดทำบุญบอกดีแล้วนี่เขาคิดดีแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของกำลังใจเนี่ยค่ะเรื่องของบารมีเนี่ยมันให้กันไม่ได้มันบอกกันได้แนะนำกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้แต่มันให้กันไม่ได้เต็มที่เนี่ยคนอื่นเห็นว่ามีบารมีเนี่ยอนุโมทนาสาธุก็ได้ความน้อมไปในความดีสิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ชื่นชมบารมีของครูบาอาจารย์มากมองชอบมองพระครูบาอาจารย์มองแม่ชีหมดอะค่ะที่เป็นคนเก่งๆเป็นคนชอบคนเก่งเป็นคนชอบคนเก่งมากมีความรู้สึกว่าเขาทำยังไงก็ถึงเก่งแล้วสิ่งที่ทำตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าไปเรียนแบบหรือเข้าไปทำอะไรนะคะคือด้วยความที่มีความรู้ยังไม่มากจะไปอนุโมทนาบุญค่ะแต่ก็ยังดีนะที่อนุโมทนาเมื่อก่อนเนี่ยท่านเจ้าคุณสุนทรนะคะท่านหลวงพ่ออาจารย์สมชาติแสงคำส่องชีวิตที่เรารู้จักกันตอนนั้นจำได้ว่าท่านพระอาจารย์สมภารวิปัสสนาจารย์ของมจรของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะไปเรื่องของการพูดเรื่องคุยเรื่องทุนการศึกษาของพระเนี่ยครับ
จำไม่ได้ว่าเรื่องทุนอะไรจำไม่ได้ค่ะทีนี้ตัวเองก็เลยเป็นคนขับรถแล้วก็ไปกับพระอาจารย์ดร.สมุทรพระอาจารย์พระครูวินัยทรสมุทรถาวรวโรไป2รูปแล้วก็อีก1คนเป็นคนขับรถไปกราบท่านแต่เมื่อก่อนล่วงหน้าเนี้ยหนูก็เป็นลูกศิษย์ที่วัดนี้อยู่แล้วก็ไปทำปฏิบัติธรรมที่วัดแสงธรรม2ชีวิตที่หินกองพี่เนนเอาชนะลูกที่หินกองที่หินกองชนะยังแพ้แป๊บนึงก็เป็นไรได้อยู่ที่หินกองทีนี้ก็ปรากฏว่าไปกราบท่านเขาคุยธุระเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บพระอาจารย์สมภารเพราะท่านพูดสมุนเนี่ยก็คุยธุระเสร็จพอคุยธุระเสร็จปุ๊บก็เลยไปกราบท่านบอกพระอาจารย์คะหนูขออนุญาตค่ะบอกกับท่านพระอาจารย์สมชาติในขณะนั้นท่านเป็นเจ้าคุณแล้วค่ะตอนนั้นอ่ะก็ท่านก็มองหน้ามีอะไรประมาณนั้นท่านก็ไม่ได้พูดท่านก็มองหน้าท่านก็ตั้งหลักแหละเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูขออนุญาตนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลอะไรที่พระอาจารย์สร้างมาทุกภพทุกชาติหรือบุญอะไรก็แล้วแต่ที่พระอาจารย์ทำความเพียรมาจนถึงเวลานี้หนูขออนุโมทนาบุญท่านก็ยักหน้าเขาคงจะไม่ทำอะไรมากไปกว่านั้นได้อะแล้วก็บุญน้อยนิดของหนูที่สร้างมาหนูขอถวายบูชาคุณครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกที่นะคะที่เป็นครูบาอาจารย์แม้กระทั่งหลายๆคนที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่อาจารย์สมจินบริหารวรรณเขตหลายท่านก็จะทราบดีว่าเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมก็ไปกราบอาจารย์คะหนูขอกราบอนุโมทนาบุญอาจารย์ทุกภพทุกชาติที่สะสมมาไปกราบเลยนะคะตรงไหนที่มีครูบาอาจารย์ไปค่ะไม่ได้แบบบังเอิญช่วงนี้จังหวะผ่านมาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะธรรมโอรีเนี่ยตั้งใจมาค่ะตั้งใจไปหากราบจำได้คำวันนั้นอาจารย์สุจินบริหารวรรณเขตท่านบอกว่าบุญทำให้เรามาพบกันมันก้องอยู่ในหูเลยนะคะแต่ตอนหลังนี่ท่านมีปัญหาเรื่องของท่านพูดไปพาดพิงเรื่องของวินัยสงฆ์อะไรเงี้ยค่ะก็โดนเยอะก็ท่านก็เป็นครูของเราอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เหมือนกันเราก็ต้องระวังนิดนึงเงี้ยท่านก็จะฟันธงเรื่องของวินัยอะไรเงี้ยของพระก็ทำให้เกิดข้อพิพาทกันขึ้นมาแต่ตัวหนูเองเนี่ยโดยธรรมชาตินะคะคือไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านจะโดนพิพาทข้ออะไรเนี่ยคือจะพยายามที่จะรักษาใจรู้ว่าสิ่งนี้ผิดรู้ว่าสิ่งนี้ถูกแต่จะไม่เอาใจของเราเนี่ยไปเกลียดหรือไปยินดีซะจนกลายเป็นอารมณ์อะค่ะต้องตั้งสติไม่ให้ทุกอย่างมันกลายมาเป็นอารมณ์ของเราในการตัดสินต่างๆพอเนี้ยพอเราไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยหนังสือโลกทิพย์อะค่ะโลกลี้ลับพระท่านเคยอ่านไหมคะโลกทิพย์คนพ้นโลกโยมอ่านสมัยก่อนอ่านโลกทิพย์โลกลี้ลับคนพ้นโลกก็จะมีเกจิกอาจารย์เยอะแยะหมดเลยอ่ะเราก็จะมีการจัดอาจารย์ใส่บาตรพระเกจิอาจารย์108 59หรืออะไรเงี้ยตามกำลังของคาถาไปกราบหมดนะคะคือต้องบอกเลยว่ายุคนึงเนี่ยครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศเนี่ยไปกราบมาหมดแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ไปมีคนว่าเหมือนกันเห็นไปไหนเลยไม่เห็นไปเหมือนคนอื่นเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์น่าจะหมดแล้วนะอะไรเงี้ยคือเราไปรู้แล้วไงว่าเราไปตามกราบแล้วเราได้อะไรมาไปตามกราบหมดค่ะลึกๆหลวงปู่พรมมาเข้าไปในป่าเข้าไปไหนหนูก็ไปนะคะไปมาหมดแต่พอหนึ่งกลับมามือถึงจุดหนึ่งแล้วถามตัวเองว่าไปกราบอยู่อย่างเงี้ยท่านเนี่ยได้แล้วล่ะที่เราไปกราบเนี่ยแล้วเราได้อะไรเราน่าจะมาเอากับตัวเองบ้างแล้วนะมัวแต่ไปตามกราบอยู่อ่ะท่านอุตส่าห์มีวิชาความรู้อะไรตั้งเยอะตั้งแยะเราไปทำทานอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ความรู้มาเลยอ่ะก็เลยตัดสินใจอ่ะไปกราบท่านแล้วก็กลับมาเริ่มปฏิบัตินะอ่านหนังสือต่างๆคนพ้นโลกลี้ลับโลกทิพย์โลกอะไรต่างๆ
แล้วก็ไปกราบสิ่งที่ได้มากำลังจะบอกมันคือกำลังใจกำลังใจที่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผ่านมาได้เราก็ต้องผ่านได้คนแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครไม่มีอุปสรรคอ่านประวัติของท่านแต่ละลูกแต่ละลูกเนี่ยค่ะอุปสรรคเยอะแยะไปหมดแต่เราบางทีเนี่ยอุปสรรคนิดเดียวเองเราก็ว่ามันใหญ่ละเราลองดูอุปสรรคของเราแล้วเทียบของท่านที่เจอเนี่ยนึกถึงหลักความจริงว่าโอ้โหสถานการณ์แบบเนี้ยอารมณ์แบบเนี้ยท่านผ่านมายังไงมันคือวิริยะมันคือความกล้าที่จะสู้กับอารมณ์อะอย่างเช่นอย่างเมื่อเช้าคุยกับพี่หมอพรมั่งปกติก็จะคุยกับคนใกล้ๆอะค่ะบางทีเนี่ยอย่างญาติโยมของเราเนี่ยที่ทำสวนทำไร่ทำนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกไม่ไหวหรอกเข้ากรรมฐานเนี่ยอึดอัดสู้ไปทำสวนทำไร่สบายๆชอบที่โล่งๆไม่ได้เราก็จะเปรียบเทียบโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยทุกคนเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราทำงานอย่างอื่นเนี่ยทุกคนน่ะจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราซ่อนไว้ในใจคือตัวเราอัตตาสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันต้องดีที่สุดเราจะมีวิธีการพูดให้เราดูดีได้ทุกเรื่องอะฉันชอบแบบเนี้ยแม้กระทั่งความดีที่เราทำเนี่ยอ๋อเธอชอบปฏิบัติธรรมเธอก็ชอบไปฉันเนี่ยชอบแค่ถือศีลกำลังดีได้ใส่บาตรได้ไหว้พระฉันชอบแบบเนี้ยแต่จะให้เราบอกว่าของเราแย่กว่าเนี่ยเราจะพูดไหมคะจะไม่มีใครบอกว่าตัวเองเนี่ยแย่กว่าหรือสู้ไม่ได้แต่เราจะบอกว่าเราชอบเพราะว่ามันชอบตรงเนี้ยมันสบายกว่าถ้าเราเอาวิริยะหรือเอาความกล้าเนี่ยต่ออุปสรรคมาคุยกันเนี่ยมันจะรู้เลยครับว่าอันไหนมันคือกล้าที่สุดอย่างเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีอะไรแต่คนที่เข้าแล้วจะรู้เลยว่ามันมีอะไรในการปฏิบัติมันต้องกล้าที่จะสู้กับความอึดอัดสู้กับอะไรหลายๆอย่างเรากลัวไงคะเราไม่กล้าที่จะสู้กับความอึดอัดบางคนที่ออกจากสถานที่ต่างๆไปเนี่ยก็เพราะว่าเป็นทาสของอารมณ์ยอมแพ้หน้าที่ที่เรารับผิดชอบยอมแพ้สัจจะที่เรามีอยู่ยอมแพ้อธิษฐานบารมีแล้วเราก็ไปกับอารมณ์ของเราแต่เราก็ไม่จะเราออกไปที่ไหนสังเกตไหมคะไม่มีใครบอกว่าตัวเองแพ้นะมีเหตุผลคนเก่าอ่ะที่เราออกไปจากตรงนั้นน่ะผิดหมดเราถูกเหมือนเดิม เราไม่เคยบอกว่าเราผิดอะไรเราจะบอกว่าที่นู้นก็มันมีแต่คนถูกนะโลกใบนี้แปลกแต่คนทะเลาะกันมีแต่คนดีมีแต่คนเก่งแล้วก็มีแต่คนถูกแต่ว่าคนเนี่ยทะเลาะกันเป็นแบบนั้นโยมก็สงสัยอะค่ะเมื่อก่อนตอนที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเชื่อว่าพอมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยชีวิตมันจะมีความสุขเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดท่านรู้จักอาจารย์สุขโขกตะบุญโยรู้จักไหมคะอาจารย์สุขโขกตะบุญโยรู้จักไหมคะพระนักเทศคะเราไม่เคยนะเมื่อก่อนเนี่ยโยมได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ท่านปฏิบัติธรรมกับท่านเนี่ยท่านจะพาโยมเนี่ยตอนนั้นเป็นแนวเนสัญชิแบบไม่ใช่นั่งภาวนาทั้งคืนท่านจะพาสวดมนต์เสร็จท่านก็จะเทศเสร็จท่านก็สวดมนต์คือพาเราทำทั้งคืนนะคะญาติโยมก็มากันประมาณคืนนึงก็20-30อย่างเงี้ยค่ะปฏิบัติกับท่านเนสัญชิเนี่ยก็คืออยู่กลางคืนทั้งคืนแล้วกลางวันไม่นอนนะถ้านอนอยู่ก็แสดงว่ามันเปลี่ยนเวลานอนเฉยๆไม่สันชิคำว่าอดนอนมันก็คือต้องไม่นอนกลางวันก็ต้องอยู่ได้ด้วยปกติคือกลางวันเนี่ยก็ต้องทำงานปกติมีกิจกรรมทุกอย่างปกติหมดกลางคืนก็อดนอนในคืนวันพระท่านก็พาเนสันชิทำ
เมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าการที่เป็นผู้นำเนี่ยมันขนาดไหนก็แค่พระอาจารย์พาเดินพาสวดมนต์หูพอเรามาทำเองเป็นอาจารย์นะคะเอาแค่ไม่ต้องในสถานที่กลางคืนนะคะเอาแค่กลางวันทั้งวันนี่ก็แบบหมดแรงเหมือนกันนะคะทั้งพูดทั้งวันทั้งพาเดินพานั่งทั้งอะไรอย่างพี่หมอพรให้พาเดินจงกรมใช่ไหมคะช่วยพาเดินจงกรมครั้งแรกทุกคนก็บอกว่าเดินจงกรมเนี่ยมันไม่มีอะไรก็แพ้ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแต่พอลงมาพาเดินเองเนี่ยออกเสียงเองก็จะรู้ว่ามันใช้พลังงานขนาดไหนคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรายังไม่เคยทำเองเนี่ยเราก็จะนึกไม่ออกตั้งแต่นั้นมาเนี่ยหนูเองเนี่ยไม่ว่าครูบาอาจารย์ท่านไหนหรือคนอื่นทำงานอะไรเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ได้ทำด้วยตัวเองได้เราจะไม่สรุปอะไรทั้งนั้นค่ะเราจะไม่สรุปหรอกเฮ้ยทำแค่นี้เองหรือเรายังไม่ได้เป็นเขาอะเราจะไม่สรุปใครโอ้โหชีวิตดีขึ้นค่ะโลกใบนี้มันน่าอยู่ขึ้นปกติเนี่ยคนที่มีความทุกข์เพราะว่าโลกใบนี้มันไม่น่าอยู่มีแต่คนไม่ดีเนี่ยเพราะเราเนี่ยไปสรุปคนอื่นว่าไม่ดีมันเห็นประโยชน์ของการที่เราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าเข้าวัดแล้วมันจะสงบค่ะเอาจริงๆเข้าไปมาเนี่ยบางวัดเนี่ยหูโดนด่าแบบว่าเละเลยนะคะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติสมถะเขาไม่ได้เจริญสติเขาไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ไหนคือกิเลสหรือไม่คือกิเลสเขารู้อย่างเดียวว่าเขาจะต้องภาวนาคำบริกรรมของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทโธหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เคลื่อนไหวไปในการรู้ตามความเป็นจริงอะค่ะปรากฏว่าเขาทำสมถะเขามีความสุขกับองค์ของฌานแต่พอฌานเขาเสื่อมอะเกิดอะไรขึ้นสมาธิเขาหายไปอะพอเขาไปกระทบกับความโกรธกระทบกับความรักความเครียดแค้นความชิงชังความยินดีความพอใจต่างๆอารมณ์เขาแรงมากกว่าปกติด่าก็ด่าแรงมันทำให้เรารู้สึกว่าอ้าวปฏิบัติธรรมมาทำไมถึงปากจัดไม่เข้าใจอีกค่ะไปว่าเขาอีกเพราะเขาปฏิบัติธรรมมาทำไมถึงปากจัดเลยก็แล้วแต่พอเราสงสัยความสงสัยต่างๆมันก็เกิดขึ้นมันทำให้เราต้องหาคำตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าวัดการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้คนมีความสุขจริงเหรอเราไม่เข้าใจสิ่งที่พุทธเจ้าสอนหรือว่าคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ดีมันมีอะไรที่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยค่ะถึงจะไม่ใช่มาเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยทุกครั้งที่มันมีอะไรกระทบเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับมันมีอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องดูจิตของเราตลอดเวลาจนพอเรามาปฏิบัติธรรมอะค่ะสิ่งหนึ่งที่มาทำให้เราเห็นก็คือคำว่าอุปทานอ่านหนังสือสวดมนต์อะไรมาตั้งนานนานมันก็ไม่เอ๊ะเลยค่ะไม่เอ๊ะไม่อ๋อเลยอ่ะมีอยู่วันหนึ่งอยู่ดีๆมันไปเอ๊ะเฉยๆอยู่ดีก็เอ๊ะขึ้นมาซะอย่างนั้นคำว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อยู่ดีๆมันโผล่ขึ้นมาค่ะทั้งที่อ่านสวดมนต์ก็สวดอยู่ว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์สวดอยู่มาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ไม่เอ๊ะไม่อ๋อค่ะแต่มีอยู่วันหนึ่งอ่ะสวดมนต์อันนี้แหละค่ะอยู่ดีๆมันขนลุกขึ้นมาแบบตอนนี้พูดก็ยังเป็นอยู่นะขนลุกขึ้นมาโอ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่เองเพราะว่าเราเรียนอภิธรรมมาค่ะเรียนอภิธรรมมาเนี่ยเราจะรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคืออะไรพอเราจับเจ้าตัวอุปทานได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไปจับไอ้ตัวขันธ์5เนี่ยในขันธ์5เนี่ยมันมีสังขารละขันธ์ที่มันเป็นทั้งกุศลแล้วก็อกุศลไอ้เจ้าตัวสังขารละขันธ์ที่เป็นกับกุศลและอกุศลเนี่ยมันมีทั้งความดีแล้วมันก็มีทั้งความไม่ดีพอเราอยู่ในวัดเนี่ยเราเจอคนดีเนี่ยหลายคนที่ยังติดยึดอยู่ในความดีของตัวเองแล้วก็เอาความดีของตัวเองเนี่ยข่มคนอื่น
เมื่อวานท่านรองคณะภาคท่านก็พูดเรื่องนี้อยู่เรื่องมานะมันอ๋อเลยมันเห็นตมานะเลยครับหลังจากนี้ไปเนี่ยพอไปที่ที่มีแต่คนดีๆเนี่ยเพราะว่าพอเราอยู่วัดแล้วเนี่ยคนไม่ดีมันน้อยมากแต่ทำไมมันยังทะเลาะกันอยู่มันหาคำตอบอันนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ข้างนอกมันก็มีคนเอาเปรียบคนอื่นคนผิดศีลผิดธรรมใช่ไหมคะเข้ามาอยู่ในวัดแล้วก็คิดว่าจะปลอดภัย คิดว่าจะปลอดภัยเอ้ามันก็ไม่ปลอดภัยอีกเพราะว่ามันมีกิเลสอีกแบบนึงซ้อนอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกับคนดีทั้งหลายทำไมคนดีทั้งหลายถึงทะเลาะกันคนดีจริงๆทำไมต้องทะเลาะกันคนดีจริงๆทำไมต้องนินทากันคนดีจริงๆทำไมถึงต้องหาเรื่องกันทำไมถึงต้องโมโหทำไมต้องโกรธกันคนที่โกรธกันคนที่ทะเลาะกันคนดีทากันเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีตกลงว่าดีจริงหรือไม่จริงมันเป็นอีกชั้นหนึ่งมันเป็นแผนที่ที่เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะเจออะไรเยอะแยะไปหมดเลยพอเราเห็นอ๋ออุปทานนี่เองทุกคนยึดในความเป็นตัวตนทุกคนยึดในความดีของเราพอเรายึดในความดีของเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบกับคนอื่นการเปรียบเทียบเนี่ยดูไม่ยากค่ะดูจากคำพูดได้ยกตัวอย่างสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีบอกว่าแม่ชีนาฬิกาเนี่ยสวยนะซื้อมา200คนที่มีจิตใจมีสติหรือมีสมาธิเป็นปกติที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยเขาก็จะดูอ๋อมัน200ทำไมมันถึง200อ๋อเนี่ย200เหรอคะไหนดูซิมันสวยตรงไหนอัตตามันน้อยอ่ะคะมันจะไม่มีตัวเองเข้ามาคุยมันจะสนใจคนอื่นแล้วแปลกด้วยนะในวงการของคนดีของเราเนี่ยพอเราสนใจคนอื่นเนี่ยตัวเองคิดถึงแต่ตัวเองไงกับบอกว่าตัวเองไม่สนใจใครไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบางทีเห็นแก่ตัว ใส่เข้าไปตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีนะ เป็นอย่างนั้นต้องดูดีๆว่าเขาว่าสนใจคนอื่นเนี่ยคือไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนั่นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดเขานำเสนอสักขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่สนใจใครไม่ไม่ใช่ละคุณเห็นแก่ตัวแล้วคุณเริ่มเอาแต่ตัวเองคุณไม่เอาคนอื่นจิตมันไม่กว้างมันขาดเมตตาไม่ชี้นาฬิกาสวยเนี่ยซื้อมา200เฮ้ยทำไมอาจารย์ถึงบอกว่า200เขาดูนะอาจารย์ไหนหรืออ๋อเหรอคะแต่วันนั้นหนูซื้อมาอันนี้มันคือคนมีสติคุยกันแต่สมมติว่าคนที่มีอัตตาตัวตนคุยกันเป็นยังไงไม่ชี้นาฬิกาที่สวยนะเหรอแต่หนูว่าไปซื้อที่นู่นมาดีกว่าอะไรคำพูดเนี่ยมันจะฟ้องบุคลิกเลยนะคะคนคุยกันเนี่ยชอบฟังมากที่สุดเลยชอบฟังคนคุยกันเขาจะมีอัตตาใส่กันเต็มที่มากฉันดีกว่าบ้านฉันอย่างนั้นมีแต่ฉันกับฉันอ่ะเขาคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงบางทีก็งงนะบางทีดูคนคุยกันนะคะเขาคุยกันรู้เรื่องได้ไงต่างคนต่างคุยเรื่องตัวเองไม่เห็นมีใครสนใจใครสักคนหนึ่งเลยอีกคนหนึ่งพยายามจะเล่าเรื่องตัวเองอีกคนหนึ่งก็จะพยายามจะเล่าเรื่องตัวเองไม่มีใครสนใจใครเลยค่ะพอเราไม่สนใจคนอื่นเราก็ไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงพอมันอยู่ร่วมกันน่ะมันก็เลยแก้ไขอะไรไม่ได้อันนี้ค่ะมันเป็นรายละเอียดเล็กๆของการที่เราเนี่ยจะมีความเพียรในการเอาชนะกิเลสในใจของเราใจของเรามันมีกิเลสไหมคะเราไม่ชนะมันน่ะเราแพ้มันคำว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เนี่ยมันพ่งเข้ามาตามด้วยเหตุอะไรที่ทำให้เกิดอุปทานเหตุที่ทำให้เกิดอุปทานเนี่ยก็คือตัณหาก็คือความยินดีพอใจกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันทำให้เกิดอุปทานขึ้นมาเราเจอปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นของกินนะคะอย่างกามตัณหาเนี่ยเราเห็นมันปุ๊บเนี่ยเราไม่อยากกินละวิภวะตัณหาพอมันวิภวะตัณหาเกิดขึ้นมามันก็เกิดการปฏิเสธละถ้าเรามีอารมณ์ร่วมใช่ไหมคะเราก็จะไม่ชอบท
ทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาโดยแยบคายแยบคายนี่ต้องแยบคายถึงกิเลสที่เห็นของกินเลยนะไม่ใช่พิจารณาเมื่อสมัยก่อนโยมเคยฝึกธุดงค่ะฝึกธุดงเนี่ยหลายแบบมากแบบเจริญเมตตาใช้อาหารเป็นสื่อท่านก็จะให้คิดธุดงเนี่ยคือมีสติระลึกแต่ไม่ใช่ปัจจุบันเขาถึงได้ทำฌานนะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแต่เราก็คิดว่าเราอยู่กับปัจจุบันแหละแต่คำว่าปัจจุบันของวิปัสสนาคือการกระทบทันอารมณ์ถึงปัจจุบันแต่เราไปเพ่งแล้วก็คิดถึงอดีตเนี่ยอย่างเช่นตอนนั้นโยมฝึกธุดงค์ท่านจะฝึกสองแบบคือแบบเจริญเมตตากับพิจารณาเป็นอสุภะค่ะถ้าเกิดพิจารณาเป็นอสุภะก็อาหารเก่าอาหารใหม่กินเข้าไปแล้วตอนเคี้ยวตอนนั้นก็ให้นึกตามลงท้องไปอาหารมันถึงปากเรามีลักษณะยังไงลงไปในกระเพาะเป็นยังไงพอลงไปถึงลำไส้ใหญ่แล้วเป็นยังไงเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วนะอยู่ที่ปากยังพอทนนะคะอยู่ที่จานยิ่งน่ากินก็ไปใหญ่เลยพออยู่ที่ปากแล้วดูไม่ได้แล้วเริ่มเละแล้วเริ่มเป็นน้ำเมือกน้ำลายผสมกันพอลงมาที่คอใช่ไหมคะพอลงมาที่กระเพาะมันก็อยู่เป็นพอทนนะคะเราจะรู้ว่าในกระเพาะมันเป็นยังไงตอนที่เราจะกินข้าวแล้วนะว่าหน้าตามจะอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดมันลงเลยกระเพาะไปแล้วเป็นยังไงคะลำไส้ใหญ่ลงมาในลำไส้ได้เป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรเนนลงลำไส้แล้วเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรอาหารในลงมาลำไส้ใหญ่เขาเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรไม่ชี้อาหารเก่าเขาก็ใช้เราพิจารณาอย่างเงี้ยค่ะอาหารเก่าแล้วออกมาแล้วเป็นยังไงหรือถ้าพิจารณาแบบเมตตาก็คือจะให้ดูว่าอาหารกว่าที่เราจะได้กินเนี่ยข้าวแต่ละเม็ดกว่าจะปลูกขึ้นมาเนี่ยชาวนาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างต้องเหนื่อยกว่าจะได้จะละเม็ดออกมาได้เนี่ยชาวนาต้องเหนื่อยถึงเราจะซื้อมาก็จริงแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทำไม่ปลูกเราก็ไม่ได้กินขอให้ชาวนาได้บุญในการกินครั้งนี้ของเรานึกถึงผักที่คนปลูกเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกเมล็ดพันธุ์จนถึงไปถึงแม่ค้าจนถึงคนไปซื้อมาเอามาให้เรากินจนถึงแม่ครัวที่ปรุงอาหารท่านจะฝึกให้เราคิดแบบนี้พิจารณาอาหารแล้วพอมาพิจารณาแบบวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยวางนาฬิกากับหลังหันค่ะไม่น่าไม่ถึงเวลาสักทีเอ๊ะทำไมเวลามันไม่ถึงสักทีสงสัยเลยนะคะพิจารณาอาหารพิจารณาโดยแยบคายเอาง่ายๆเลยค่ะอุปทานในขันธ์ห้าเนี่ยอย่างกามมุปทานคำการยึดมั่นถือมั่นในกามในเรื่องของอาหารเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเกิดปฏิเสธเกิดยินดีเกิดพอใจเนี่ยอันนี้คือพิจารณาโดยแยบคายแต่พอเรามีสติปุ๊บทันจิตของเราที่มันเกิดปฏิเสธขึ้นมาอาหารมันกินเหมือนกันหมดเลยค่ะไม่ต้องมานั่งบิ้วอารมณ์กินให้มันได้อร่อยหรือมานั่งคิดให้มันได้อร่อยหรือเพื่อนู่นเพื่อนี่เพื่อพิจารณาเพื่อให้เกิดกำลังไม่ให้เกิดกำลังพลังทางกายไม่เพื่อประดับตกแต่งอะไรไม่ต้องคำพูดพวกนี้ไม่ต้องใช้เลยค่ะพอมีสติปุ๊บนี่มันกินได้หมดเลยเพราะไอ้ตัวความอยากความไม่อยากต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นคือตัณหามันไม่เกิดพอตัณหามันไม่เกิดปุ๊บไอ้เจ้าตัวอุปทานที่มันจะเกิดตามมันไม่มีพออุปทานมันไม่เกิดปุ๊บทุกข์ในการกินมันก็จึงไม่เกิดมันก็เลยมีความสุขในการกินคำว่าไม่ทุกข์ก็สุขแล้วค่ะอันเนี้ยมันจึงเกิดขึ้นก็เลยโยมก็เลยได้คำตอบทุกวันนี้อยู่ร่วมกันกับญาติโยมต่างๆเนี่ยบางทีก็สื่อสารยากนิดนึงไอ้ความเข้าใจของเราที่เรามองโลกตรงตามความเป็นจริงแต่เราไม่ได้ร่วมที่จะไปเกลียดไปชังอะค่ะเพราะเราคิดว่าหัวใจของเราเนี่ยมันสำคัญเราเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยเราไม่เอาใจของเราเนี่ยไปเกลียดคนให้ใจเราเสียแต่พอเราพูดถึงเนี่ยโดยทางโลกเนี่ยเขามีการอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้ไม่ดีว่าแล้วคนนี้ดีหลงแล้วมันจะมีภาพแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับเขายังไงอันนี้
มันก็ต้องเป็นสติของเราแหละค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของโยมค่ะก็ไม่กล้าที่จะพูดถวายความรู้อะไรเลยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะขอประทานขมาอภัยครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าที่ท่านมีประสบการณ์มากๆตรงนี้นะคะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ